วันนี้กับ EP ที่2หรือวันที่2ที่ผมไปเดินป่าเขาโมโกจูนะครับวันที่2ผมจะตื่นมาประมาณ 5:30 มาร่วมกันทำกับข้าวกับพี่ๆน้องๆครับอันนี้ผมก็จะเอาหมูสดที่เราซื้อมาไว้เอารวนเพื่อเป็นการถนอมอาหารเก็บไว้ทำในวันต่อไปเราผมก็ต้มข้าวต้มครับปรุงรอไว้เพื่อกินตอนเช้าแล้วก็เตรียมข้าวสวยใส่ห่อให้ทุกคนเอาไว้กินเป็นมื้อเที่ยงกับไข่ต้มครับอยู่ที่นี่มีเป๊ปซี่เย็นๆขายด้วยนะทุกคนก็ตุนไว้ครับก่อนที่จะเดินเข้าป่าไปในระยะเนี่ยผมจำไม่ได้นะประมาณ 3-4 กิโลนะครับใช้เวลาเดินนะประมาณ3ชั่วโมงจะถึงแคมป์นี่แหละครับทางเดินก็จะเป็นเดินข้ามลำห้วยแล้วก็เข้าป่าแบบนี้ครับต้นไม้สูงเลยนะเนี่ยข้ามลำห้วยเล็กๆแบบนี้ก็จะเจ้าหน้าที่จะเอาไม้ไผ่มาให้ไว้เดินข้ามไม่ต้องลุยน้ำครับแคมป์นี้ผมเดินไปนะผมเห็นปีกล้วยผมก็บอกให้น้องเจ้าหน้าที่ครับตัดเอาให้เพื่อจะเอาไปทำแกรงปีครับเอาไว้กินตอนเที่ยงพร้อมกับเพื่อนๆครับผมเดินไปเนี่ยเราก็จะเห็นป้ายบอกทางตลอดนะเนี่ยลักษณะป่าครับต้นไม้สูงเป็นต้นหญ้าต้นอะไรสูงครับผมในการเดินไปแคมป์ที่2ของเราแคมป์แม่รีวาครับเราจะพบร่องรอยของรอยเท้าสัตว์ต่างๆครับเนี่ยก็เป็นรอยเท้าเสือครับเจ้าหน้าที่ก็จะทำการวัดและถ่ายรูปเก็บข้อมูลไว้ครับเอาไว้ส่งงานช่วงสิ้นเดือนครับและเจ้าหน้าที่ก็จะอธิบายให้เราบอกว่าอันนี้ลักษณะนี้จะเป็นเสือชนิดไหนแบบนี้พวกเราก็จะยืนฟังหัวหน้าชุดครับอธิบายให้ฟังครับแล้วเราก็เดินไปเนี่ยก็จะพบอันนี้รอยช้างครับน่าจะคันหลังนะพวกผมเดากันเลยพิงจะต้นไม้หักเลยแล้วเราก็มาถึงแคมป์ที่2ของเราครับเราก็ทำการกางเต็นท์ทุกคนก็หาจุดเหมาะของใครแล้วผมก็แกงปีครับมานั่งล้อมวงทานข้าวกันจนถึงเวลาบ่ายโมงเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าให้ทุกคนเตรียมตัวเดินไปดูน้ำตกครับอันนี้ระยะทางผมจำไม่ได้นะแต่จะมีป้ายบอกอยู่ว่าระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตรน้ำตกแม่รีวาครับลักษณะการเดินก็จะเป็นเดินผ่านป่าไผ่เข้าไปแล้วก็จะเป็นป่าทึบเป็นแบบนี้ลงได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีคนมาเที่ยวเดินตลอดนะครับเนี่ยลำน้ำเลาะลำน้ำขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับตามทางครับเจ้าหน้าที่จะพาเดินแต่ในวันที่ผมเดินวันนั้นเจ้าหน้าที่บอกว่าใส่รองเท้าแตะเข้าไปก็ได้ผมบอกไว้เลยพลาดจริงๆครับห้ามใส่รองเท้าแตะลงไปนะผมเนี่ยรองเท้าแตะขาดเลยอันนี้ครับหมากซานครับอร่อยเหมือนกันนะรสเหมือนมะม่วงเลยนี่ข้ามน้ำไปเรื่อยๆตอนแรกคิดว่าใกล้ถึงแล้วครับข้ามน้ำนี่ไปผมจำได้เลยผมจะเห็นป้ายบอกว่าอีก500เมตรโอ้โห500เมตรเจ้าหน้าที่นี่คือสุดๆเลยไกลมากแต่สำหรับเขาใกล้เราไกลจริงๆแล้วเราก็มาถึงแล้วครับน้ำตกแม่รีวาสวยสมชื่อครับพวกเราก็ลงไปแช่น้ำกันเย็นสดชื่นเลยเนี่ยรองเท้าผมขาดเลยใครไปนะอย่าหาทำนะใส่รองเท้าแตะเดินเนี่ยไม่ได้เลยนะลื่นขาดแน่นอนการเดินทางกับเจ้าหน้าที่ก็จะพากินผลไม้ป่าหลายๆชนิดครับอันนี้จานโตแกบอกว่าโอ้โหอันนี้น่าเอาไปแก้มจริงๆเลยแก้มกับ40ดีกรีนี้อร่อยแน่นอนเลยแล้วเราก็เดินทางกลับมาที่แคมป์ครับเมนูมื้อเย็นวันนี้ก็เป็นผักผัดกูดต้มยำปลากระป๋องครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำส้มตำมาให้เรากินด้วยแล้วก็มีเนื้อแห้งของพี่แมวครับที่แกทอดมาไว้เรียบร้อยแล้วพอกินเสร็จพวกเราก็นั่งคุยกันครับแลกแชร์ประสบการณ์กันก่อนที่จะเข้านอน